ต่วันที่30มิถุนายนย่างมีผลตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมวันนี้วันที่15ข้าราชการตำรวจทุกนายที่มีคำสั่งแต่งตั้งจำนวนทั้งสิ้นนะครับ13,983นายไปไหวที่พร้อมทั้งหมดทั่วประเทศนะครับสำหรับการแต่งตั้งครั้งนี้จะแบ่งออกเป็นรองสารวัตรจำนวน 3,732 นายผู้เข้าหมู่จำนวน 1,241 นายทั้งหมดในรายงานตัวในวันนี้ทั้งหมดยกเว้นนะครับผมขออนุญาตนำเรียนว่ามีหน่วยที่สำคัญอยู่ 2-3 หน่วยที่จะต้องอยู่บนหน้าที่เพื่อเป็นครูที่เลี้ยงให้กับให้การตำรวจใหม่ในวันที่1ตุลาที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะครับก็คือในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ได้รับการก็เรียกว่าผ่อนคลายได้ขอย้ายกลับพุ่งเหนากลับไปบ้านตัวเองนั้นวันนี้พี่น้องจากภูริจากภายใต้นั้นได้กลับพุ่งเหนาเกือบพันคนครับ700คนนะครับและในเดือนตุลาจะมีกำลังชุดใหม่เข้าไปแทนนะครับนอกจากนั้นแล้วมีกองกำลังตำรวจเตยชายแดนส่วนครับที่อยู่กันมานานได้ผ่อนคลายได้กลับไปบ้านซ่อมบ้านก็เกือบ400นาย300,000ที่เป็นตัวอย่างเช่นประกาศชาติได้เน้นให้กับข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยนั้นเพื่อฝันกำลังใจได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนผู้เป็นเราตัวเองผู้ปกครองครอบครัวนะครับและทั้งหมดนั้นคือความยุติธรรมที่สำนักงานตำรวจชาติจะให้นะครับจากพี่น้องประชาชนพี่น้องข้าราชการตำรวจทุกนายผมเชื่อว่ามันเป็นของฝันสำหรับครอบครัวตำรวจทุกคนที่ได้ดูแลครอบครัวอย่างจริงครับ